ในนามสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีขอขอบพระคุณท่านพลเอกดร.สิริพิวัฒน์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี90ปีราตรีกรมท่าขาวในวันนี้เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน90ปีและสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีครบรอบ52ปีสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจึงร่วมกันจัดงานเฉลิมขวัญสตรี90ปีราตรีกรมท่าขาวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้กับศิษย์เก่าผู้ปกครองและผู้สนใจได้รับทราบเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ90ปีวันสถาปนาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและครบรอบ52ปีการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสแสดงมุทิตาบูชาครูและพบปะสังสรรค์และเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกันเพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนขาดแคลนและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและประการสุดท้ายก็คือเพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการทางวิชาการและผลงานของนักเรียนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี90ปีพิธีสงฆ์และพิธีแสดงมุทิตาจิตคุณครูอาวุโสงานพบปะสังสรรค์เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นและการมอบโล่เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องๆติดต่อไปการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกองบัญชาการช่วยรบที่3จังหวัดทหารบกพิษณุโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและเอกชนศิษย์เก่าทุกรุ่นและศิษย์ปัจจุบันผู้ปกครองและคณะครูบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีทุกท่านประธานศิษย์เก่าทุกรุ่นที่สละทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ร่วมการจัดงานนี้ขึ้นเป็นอย่างดียิ่งจึงขอขอบพระคุณและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานเฉลิมขวัญสตรี90ปีราตรีกรมท่าขาวในค่ำคืนนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากราบเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี90ปีราตรีกรมท่าขาวขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี90ปีราตรีกรมท่าขาวในวันนี้จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานความตามทราบแล้วนั้นข้าพเจ้าขอชื่นชมที่สมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีเห็นความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจพลังสามัคคีจากบุคคลทุกฝ่ายที่ขอให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนและเยาวชนของจังหวัดพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาของประเทศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการแสดงมุทิตาจิตคารวะคุณครูอาวุโสอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่จิตปัจจุบันและรุ่นหลังต่อไปการจัดงานของสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้ศิษย์เก่าได้ระลึกถึงโรงเรียนและพร้อมที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนตลอดไปเหนือสิ่งอื่นใดการให้โอกาสศิษย์เก่าได้มาพบปะสังสรรค์เป็นการเชื่อมสายใยแห่งความรัก
ความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นศิษย์เก่ากับโรงเรียนและศิษย์ปัจจุบันซึ่งจะนำมาสู่การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไปขอขอบพระคุณทุกองค์กรหน่วยงานต่างๆศิษย์เก่าและชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมาขอบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้จงบันดาลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี90ปีราตรีกรมท่าขาวณบัดนี เพลงมาเฉลิมขวัญนะคะสองจบค่ะทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคุณด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่ได้